ผู้ปกครองเด็กแฉยับโมเดลลิ่ง18มงกุฎเสียเงินนับล้านอ้างใช้ดาราดังซุปตาเป็นตัวล่อโมเดลลิ่ง18มงกุฎออกอาละวาดอีกรอบหลอกลวงผู้ปกครองและเด็กที่อยากเข้าวงการบันเทิงทั้งในรูปแบบเปิดสอนการแสดงเดินแบบถ่ายแบบตลอดจนเล่นละครและภาพยนตร์สูญเงินนับล้านไม่เคยมีผลงานโผล่ออกมาให้เห็นทั้งนี้ลิต้าและลิตาเฉลิมวงหนึ่งในผู้ปกครองหวังอยากดันลูกเข้าวงการบันเทิงเปิดเผยตนเองก็เคยถูกหลอกมานับไม่ถ้วนด้วยกลยุทธ์หลากหลายวิธีที่โมเดลลิ่ง18มงกุฎจะปฏิบัติการลวงทรัพย์จากตนซึ่งลิต้าได้เผยว่าโมเดลลิ่ง18มงกุฎสมัยนี้มาในรูปแบบเปิดโรงเรียนสอนการแสดงแบบนี้จะได้รับการสนใจอย่างมากโดยอ้างว่าเรียนการแสดงกับทางโรงเรียนแล้วจะได้เล่นหนังเล่นละครโดยทางโรงเรียนจะมีงานแสดงรองรับนักเรียนการแสดงทุกคนจะได้เล่นละครและหนังพอเราส่งลูกไปเรียนจนจบคอร์สทางโรงเรียนก็จะให้ต่อคอร์สไปเรื่อยๆส่งบทให้อันอ้างว่าถ้าเรียนต่อลูกเราก็จะได้เล่นละครหรือหนังพอเรียนจบคอร์สเขาก็จะหาทางเรียกเงินจากเราอีกโดยการอ้างค่าบทละครบ้างค่าบทหนังบ้างถ้าอยากให้ลูกเล่นบทเด่นก็จะแพงหน่อยราคา 50,000 ถึง 100,000 บาทผู้ปกครองบางคนก็ยอมจ่ายบางคนไม่ยอมจ่ายก็ถอนตัวกันไปพอได้เวลาถ่ายทำก็ยกกองมาถ่ายกันจริงๆนะแต่ไม่เคยมีผลงานอะไรออกมาให้เห็นเด่นชัดอย่างเราเองส่งลูกเรียนการแสดงทางผู้จัดอยากได้เงินเราก็จ่ายสุดท้ายไม่มีผลงานออกมาจริงสืบไปสืบมาทีมงานที่มาถ่ายทำก็ถูกหลอกเช่นกันทางผู้จัดไม่ยอมจ่ายค่าถ่ายทำหรือละครบ้างเรื่องที่ทางผู้ปกครองยอมจ่ายให้ลูกตัวเองได้เล่นบทเด่นแต่พอถ่ายทำจริงหรือตัดต่อออกมาแล้วเหลือแค่ยืนเข้าแถวเคารพธงชาติกล้องแพลนผ่านแทบจะไม่เห็นหน้าเลยด้วยซ้ำนอกจากกลยุทธ์ลวงทรัพย์เปิดโรงเรียนสอนการแสดงแล้วยังมีอีกหลายวิธียังมีในรูปแบบของการประกวดอีกนะเช่นอ้างตัวว่าเป็นผู้จัดการดาราโดยแอบอ้างว่าสนิทกับดาราคนโน้นคนนี้เอารูปถ่ายคู่มาโชว์อ้างว่าส่งนางงามคนนี้เข้าประกวดพอนางงามดังแล้วโดนเทบ้างผู้ปกครองบางคนก็สงสารเห็นใจบุคคลเหล่านี้ก็เชื่อใจส่งบุตรหลานตัวเองให้ไปอยู่ในการดูแลสุดท้ายก็ต้องเสียเงินค่าโน้นนี่นั้นจริงๆการส่งเด็กเข้าประกวดทางผู้ปกครองเด็กก็ส่งกันเองได้อยู่แล้วแต่ก็ยังมีหลงเชื่อกลุ่มบุคคลเหล่านี้อยู่อาจเป็นเพราะเห็นว่าเขาสนิทกับดาราสนิทบกับคนดังเยอะบอกกับเราว่าถ้าเขาส่งเข้าประกวดจะได้เข้ารอบลึกๆเพราะฝากกรรมการได้พอผู้ปกครองหลงเชื่อทีนี้ก็ต้องเตรียมจ่ายเงินถ้าอยากได้ตำแหน่งก็ต้องจ่ายเท่านี้ถ้าอยากได้รางวัลพิเศษก็อีกราคาส่วนมากอยู่ที่หลากหลายหมื่นถึงหลายแสนเช่นกันแล้วก็อ้างว่าถ้ามีตำแหน่งมีมงแล้วเด็กก็จะดังออกสื่อต่างๆช่องดังๆทั้งนั้นเด็กก็จะมีงานละครหนังมีผู้ใหญ่ในวงการจับตามองเมื่อผู้ปกครองเชื่อก็จะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อตำแหน่งแต่สุดท้ายพอจบการประกวดทุกอย่างก็เงียบงานก็ไม่มีข่าวช่องต่างๆที่อ้างก็ไม่มีข่าวออกมีถึงขั้นแจ้งความฟ้องร้องกันส่วนตัวเราเองก็มีแจ้งความและดำเนินคดีกับผู้จัดละครช่องดังและก็จะมีตามมาอีกหลายคนคือตัวเราเองก็ไม่อยากฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลหรอกค่ะเสียเวลาแต่ในเมื่อโดนหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างไม่งั้นผู้ปกครองจะโดนหลอกอีกเยอะผู้ปกครองบ้างคนก็ไม่กล้าฟ้องร้องแจ้งความเพราะถูกข่มขู่ว่าถ้าแจ้งความวงการนี้ถึงกันบุตรหลานของเราก็จะดับไม่มีที่ยืนในวงการไอ้เราก็งง
หลอกลวงเราแล้วยังจะมาขู่อีกเหรอโชคดีที่ได้รู้จักคนในวงการตัวจริงพี่เขาก็แนะนำว่าให้แจ้งความดำเนินคดีไปเลยทุกสิ่งที่พวกโมเดลลิ่งส่วนมากจะแอบอ้างทั้งหมดเพื่อหากินหลอกลวงวงการแม่และเด็กมีคนในวงการบันเทิงร่วมหลอกลวงด้วยไหมคนในวงการบันเทิงหรือดารานักแสดงส่วนมากเขาก็แค่มาสอนการแสดงเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงใดๆทางโมเดลลิ่งติดต่อมาให้สอนการแสดงเด็กๆถ่ายรูปเสร็จเขาก็กลับเขาไม่รู้เรื่องอะไรกับขบวนการนี้แต่ก็มีบ้างดาราบางคนอาจมีชื่อเสียงบ้างแล้วเขาสนิทกับทางโมเดลลิ่งเหมือนเป็นการยืนยันการันตีว่าโมนี้ไม่ปลอมนะสร้างภาพสวยหรูแต่พอมีข่าวการโกงหรือหลอกลวงเกิดขึ้นดาราเหล่านี้ก็จะหายไปแล้วบอกว่าตนเองไม่รู้เรื่องด้วยและมีอีกกรณีหนึ่งชอบอ้างเอาดาราดังมาร่วมงานเป็นดาราซุปตาเลยเพื่อมาดึงความสนใจในการหลอกเช่นถ้ายอมจ่ายเงินเท่านี้จะได้เล่นละครกับดาราคนนี้จริงๆมันก็ได้เล่นจริงนั่นแหละเพียงแต่มันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเช่นจะได้มีบทพูดกับดาราแต่พอถ่ายจริงให้เด็กๆไปยืนเป็นพร็อพกล้องแพลน2วินาทีเด็กบางคนไม่เห็นหน้าเลยก็มีส่วนมากผู้จัดละครที่หลอกลวงจะอ้างว่าละครได้ออนแอร์ช่องดังนั่นแหละค่ะที่ทำให้ผู้ปกครองยอมจ่ายเงินเพราะทางผู้จัดละครส่วนมากจะอ้างว่าละครที่ถ่ายจะออนแอร์ช่องดังอย่างช่อง5เพราะทางผู้จัดได้ไปซื้อเวลามาแล้วต้องบอกก่อนว่าไม่เกี่ยวกับทางช่อง5นะเพียงแต่ทางผู้จัดละครชอบแอบอ้างว่าซื้อเวลาทางช่องนี้สุดท้ายก็มีออนแอร์บ้างละครก็ดูไม่รู้เรื่องบางเรื่องก็ไม่ออนแอร์อ้างว่าตัดต่อไม่เสร็จก็เลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็มาบอกว่าต้องออนทาง YouTube นะสรุป YouTube ก็ไม่ลงเพราะตัดต่อไม่เสร็จพอเช็คไปเช็คมาโกหกเราทุกอย่างทีมถ่ายทำก็ถูกหลอกเสียความรู้สึกฝากบอกอะไรกับวงการแม่และเด็กบ้างอยากจะเตือนว่าตอนนี้มีพวกปลอมเยอะมากจะทำอะไรจะผลักด้านบุตรหลานต้องคิดให้ดีๆเพราะเราว่าเราระวังแล้วนะยังโดนหลอกเลยเรารู้สึกสงสารพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กบางคนทุนเขาไม่ได้มีเยอะเพียงแต่อยากให้ลูกหลานเข้าวงการพอโดนหลอกครั้งเดียวบางคนก็หมดตัวเลยนะกลับบ้านอดข้าวก็มี Thank you.